คุณผู้ชมครับตอนนี้นักฟุตบอลส่วนใหญ่จะชื่อโรนัลโดนะฮะมิโดบราซิลปัจจุบันมิโดของโปรตุเกสใครอยากเล่นบาสตอนนี้ต้องชื่อเจมส์ครับเพราะว่านักบาสที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้แน่นอนลาบรอนเจมส์แต่มีอีกคนหนึ่งก็ชื่อว่าเจมส์ครับเจมส์ฮาร์เดนหรือที่เขาเรียกกันว่าพี่คราวนะฮะคราวกันเยอะเหลือเกินแล้วเมื่อลาบรอนเจมส์ดังที่สุดมาเจอพี่คราวเจมส์ฮาร์เดนเดือดมากและประเด็นสำคัญก็คือมีการเตะน้องชายกันออกทีวีครับคุณผู้ชมครับการเตะช็อตนี้เป็นเรื่องที่ทั้งโลกกำลังให้ความสนใจลาบรอนเจมส์จะใส่ที่คาดหัวนะฮะใส่เสื้อเข้มนี่ดังที่สุดส่วนพี่คราวใส่ชุดขาวอย่างพริบตาจัดไปคุณผู้ชมครับฮิวสตันเจ้าบ้านครับโดยเจมส์ฮาร์เดนนี่ฮะในชุดขาวนะครับฮิวสตันส่วนเจมส์พยายามจะบุกลาบรอนเจมส์ย่องมาลาบรอนเจมส์โอ้โหบล็อกครับดูฮะเจมส์ชุดเจมส์บล็อกลาบรอนเจมส์ของคลีฟแลนด์นะครับในชุดเข้มดูฮะตุ้มบูเอาละฮะนำแล้วนะครับหลังจากนั้นดูครับนักฟาที่ดังที่สุดในโลกลาบรอนเจมส์จัดหนักนะครับคือดวลกัน2คนนะเจมส์ฮาร์เดนแหวกแหกทั้งทีมเอาไม่อยู่ฮะลาบรอนเจมส์ก็โยกโดดถอยหลังจัดไปเจมส์ฮาร์เดนส่องใส่หน้าลาบรอนเจมส์บอกคุณทำอะไรผมทำได้หมดดู37แต้มครับลาบรอนเจมส์ครับและต่อมานี่คือช็อตปัญหาฮะเจมส์ฮาร์เดนได้บอลลาบรอนเจมส์พยายามจะแย่งและเดี๋ยวดูครับพัวเข้าไปครับคุณผู้ชมครับเจมส์ฮาร์เดนครับถีบเป้าลาบรอนเจมส์ดูขาซ้ายรองเท้าแดงนี่แหละครับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือไม่ดูดีๆครับดูขาซ้ายยันเข้าไปกล่องดวงใจโอ้โหกรรมการไม่ไล่เจมส์ฮาร์เดนออกด้วยนะฮะเจมส์ฮาร์เดนโชคดีไม่โดนไล่ออกครับอาจจะเป็นเพราะเป็นเจ้าบ้านโดยมั้งฮะเจมส์ฮาร์เดนก็เลยแหกบู๊โอ้โห33แต้มฮิวสตันชุดขาวชนะ105-103นะครับนี่แหละฮะไปเตะเป้าเขาตัวเองก็เจ็บก้นไปซะแต่ชนะจบเกมคุณผู้ชมครับทางด้านของฮิวสตันนะครับซึ่งก็เป็นทีมของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยนะครับพี่เขาก็เขียนว่า King James อันนี้เหมือนกับเป็นการหยามนะครับเพราะจริงๆ King James เนี่ยคือเป็นฉายาของลาบรอนเจมส์นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเขาบอกแล้วนะครับไอ้ช็อตพั่วเนี่ยนะฮะโดนแบน1เกมครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในเรื่องของบาส NBA มีนักบาสคนหนึ่งดังมากเควินการ์เน็ตฉายาของเขาก็คือ The Big Ticket หรือว่าตั๋วยักษ์ฉายานี้เพราะว่าเขาคนเดียวทำให้ตั๋วขายหมดทั้งสนามแต่มาวันนี้สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าการขายตั๋วคืออะไรของดีและฟรีมีที่ไหนมีที่เควินการ์เน็ตครับเควินการ์เน็ตคุณผู้ชมเขาเป็นตำนานของทีมมินเนโซตาทิมเบอร์วูลฟส์หรือว่าหมาป่าเนี่ยนะฮะอยู่กับทีมมา13ปีครับและเขาก็มีช่วงนึงที่เขาย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นแต่ว่าล่าสุดเควินการ์เน็ตย้ายกลับมานะฮะซึ่งแฟนๆก็ให้การต้อนรับการกลับบ้านของเขาอย่างอบอุ่นคือบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเกิดนะครับแต่เป็นบ้านที่แจ้งเกิดสุดยอดนักบาสคนนี้และก็ล่าสุดเควินการ์เน็ตก็เลยอยากจะขอบคุณก็เลยซื้อตั๋ว 1,000 ใบแจกแฟนๆซะเลยนะครับโดยแฟนๆสามารถเข้าไปจองได้ในเว็บไซต์500คนแรกที่เข้าไปจองได้ตั๋วฟรีคนละ2ใบการ์เน็ตบอกว่าที่เขาซื้อตั๋วก็เพราะอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนเขาด้วยความรักมาโดยตลอดไปดูเกมกันครับการ์เน็ตและผองเพื่อนในชุดขาวนะครับเปิดถ้ำหมาป่าเจอกับแอลเลนในชุดน้ำเงินโดนจอร์แดนดังใส่ก่อนครับเจ้าบ้านนำอยู่หนึ่งนะฮะริกกี้รูบิโอจ่ายให้กับแชมป์สแลมดังแซคโลวินและถึงคิวพระเอกนะฮะเมื่อไรเควินการ์เน็ตจะได้บอลเควินการ์เน็ตขอบอลเควินการ์เน็ตส่งสวบ12แต้มนะครับแต่ทีมยังคงตามอยู่3คะแนนนะฮะชุดขาวต้องยิง3แต้มเพื่อเสมอฮะแกรี่นีลเวลาจะหมดแล้วทำไม่ได้ฮะมินนิโซตาแพ้นะครับ LA บุกมาชนะ110-105ก็ดีใจได้ตั๋วฟรีฮะแต่เซ็งเพราะแพ้นี่แหละครับน้ำดีสุดคือน้ำใจฮะ